ก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาคุยในช่วงที่จะเรียกว่าประเทศไทยประชาชนไทยก็อยู่ในภาวะที่จะเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่เลยนะฮะช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยก็โดนน้ำท่วมประชาชนก็ต้องจะเรียกว่าบอกว่าจะสวดมนต์ไล่น้ำก็คงอาจจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่แม้จะเป็นคำแนะนำที่งี่เง่าของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคือมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะจะเรียกว่าเป็นความโชคร้ายหรืออะไรอย่างที่บอกคือเคราะห์ซ้ำกรรมซัดการที่เรามีวิกฤตในภาวะที่ผู้นำไร้ประสิทธิภาพแบบนี้วันนี้ก็เลยจะมาคุยกับน้องลูกนัดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องธนัทธนากิจอํานวยนะซึ่งก็อย่างที่เราทราบนะครับน้องลูกนัดเองก็เป็นคนที่เปลี่ยนเส้นทางมาสู่การต่อสู้กับประชาชนการเรียกร้องความเป็นธรรมนะแล้วก็เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยนะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น้องลูกนัดเลือกแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะเรียกว่าไม่ค่อยมีบ่อยครั้งนะที่ลูกของมหาเศรษฐีในเมืองไทยร่วมลงต่อสู้กับประชาชนที่ถูกกระทำประชาชนหาเช้ากินข้ามที่ถูกกระทำด้วยอำนาจของผู้มีอำนาจรัฐอิทธิพลของผู้กลุ่มอำนาจรัฐทางด้านเศรษฐกิจการเมืองอะไรพวกนี้เพราะงั้นนี่จะเรียกว่าเราก็เคยเห็นลูกคนรวยที่ลงเล่นการเมืองสังกัดพรรคแต่ว่าที่มาร่วมขบวนกับประชาชนต่อสู้กับประชาชนจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีผมก็เลยคิดว่าการคุยกับน้องลุงนัทไม่ว่าจะครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้ก็น่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ทุกครั้งที่น้องลุงนัทเองอธิบายในประเด็นต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีความลึกซึ้งในบางเรื่องที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้มากก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้วันนี้มาพูดคุยกับน้องลุงนัทอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเช่นกันครับมีอะไรน้ำแทบพุ่งตอนดื่มน้ำอยู่จังหวะซิทคอมพอดีอ๋อครับซิทคอมก็คือสวดมนต์ไล่น้ำท่วมเนี่ยนะคือจริงๆเราไม่เคยแปลกใจกับวิสัยทัศน์ของคุณประยุทธ์นะที่เวลาแก้วิกฤตมันงี่เง่ามันจะเรียกว่าโอ้โหมันสุดที่จะเชื่อได้ว่านี่คือผู้นำของประเทศไทยแต่ว่าเขาอยู่มา7ปี8ปีแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะแต่ว่าน้องลุงนั้นแต่ก็ยังต้องบอกว่าทุกครั้งที่เขาพูดอะไรแบบนี้มันก็ cause outrage ได้ทุกครั้งจริงๆเหมือนกันนะพี่แต่บางทีมันเป็นก็ตลกร้ายมันเป็นตลกที่ขมขื่นเนาะเพราะว่าใช่ในเพราะว่าที่เราสิ้นหวังในเพราะที่เราไม่มีอะไรแต่เราได้ผู้นำแบบนี้มานี่มันโอ้โหมันเหมือนกับว่าเราเกือบจะแบบมันก็หัวเราไม่ออกอ่ะมันก็ขำแต่ว่ามันแย่เพราะว่าน้ำท่วมตอนนี้ในประเทศไทยก็เจอกันหนักหลายพื้นที่เหมือนกันใช่ไหมครับได้เห็นภาพครับยังไงบ้างผมว่าคือที่หนักจริงๆก็มีแต่ว่าที่หลายๆคนกำลังกลัวกันอยู่คือกลัวว่ามันจะหนักเหมือนเมื่อปี54นะครับแล้วก็คอมเมนต์อย่างที่นายกพูดหรือว่าผู้เรียกว่าสมาชิกคณะรัฐมนตรีคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมเองเนี่ย อย่างล่าสุดก็เพิ่งเห็นที่อนุพงศ์พูดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับแบบน้ำมาถึงอกแล้วเนี่ยเหมือนโดนผู้มีอำนาจเหล่านี้กดหัวลงไปแบบจมซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างล่าสุดก็มีคอมเมนต์อย่างอนุพงศ์พูดว่าเขาก็อยากลงพื้นที่นะแต่ลงพื้นที่แต่ละทีเนี่ยธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่ากฎกระทรวงคือต้องมีคนมารับต้องมีเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมมีคนอารักขาเยอะในฐานะมท.1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เวลาลงพื้นที่แต่ละทีเนี่ยเปลืองงบประมาณมากเลยไม่ลงผมว่ามันเป็นอะไรที่มันก็จริงแล้วมันจริงพี่แต่ว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นถึงมท.1อ่ะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมก็เปลี่ยนสิครับเปลี่ยนระเบียบเอาสิครับเออใช่อาจจะสั่งการในวิธีอื่นแก้ปัญหาวิธีอื่นแต่ว่าการลงพื้นที่ของนายกที่ลงไปในภาคอีสานตอนนี้บุรีรัมย์โคราชอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าจะไปนนทบุรีพรุ่งนี้มันเป็นการไปเพิ่มภาระหรือเปล่าดูแล้วอ่ะเพราะหลายทีมันเกือบจะเรียกว่ามันทำให้เกิดปัญหาซ้ำเข้าไปอีกเพราะว่าทุกคนก็ต้องมารอและบางทีผมเห็นว่ามีบางพื้นที่ของจะบริจาคหรือจะให้ประชาชนก็ต้องรอนายกให้มาอะไรอย่างนี้ซึ่งมันใช่ไหมผมมองอย่างนี้นะครับพี่ในฐานะคนที่เคยลงเลือกตั้งมาครั้งหนึ่งนะฮะการทำอะไรแบบนี้เนี่ย
ในแง่หนึ่งมันคือเป็นโอกาสที่ได้ซื้อเสียงล่วงหน้าในขณะที่มันยังถูกกฎหมายอยู่ความหมายคืออะไรอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็เห็นคลิปวิดีโอที่นายกลงพื้นที่ในขณะที่เดินในตลาดไปที่รถที่นายกจะขึ้นไปดูพื้นที่น้ำท่วมนะครับที่ก็หน้าตาคล้ายรถแห่มีลำโพงมีไมโครโฟนเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งตะโกนนายกสู้ๆตลอดเวลาซึ่งถ้าเราเป็นคนที่เรียกได้ว่ายึดติดอยู่กับความเป็นจริงแล้วคงจะเข้าใจได้ว่าคงไม่มีใครไปตะโกนนายกสู้ๆอะฮะคงไม่มีใครไปถึงคิดว่าเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะออกไปให้กำลังใจนายกคือถึงตัวถ้าตัวเองชอบเนี่ยก็คงแบบโอเคก็ดีเขาทำงานก็ดีแต่คงไม่ขนาดแบบออกไปแบบนายกสู้ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แต่มีอีกด้านหนึ่งแต่มีอีกด้านหนึ่งก็มีประชาชนออกมาไอ้เหี้ยตู่ไอ้เหี้ยตู่อยู่เหมือนกันนี่ใช่ไหมอันนั้นน่ะคือเรื่องจริงไง ทีนี้ที่ผมต้องบอกว่าเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือผมเองเนี่ยกำลังจะไปชัยภูมิพรุ่งนี้ผมก็มีนัดกับครูใหญ่อรรถพลแล้วก็ราษฎรชัยภูมิที่เราก็จะลงพื้นที่เหมือนกันทีนี้เราก็เตรียมว่าโอเคคือราษฎรชัยภูมิเนี่ยก็เตรียมจะตั้งโรงครัวนะครับเพื่อที่จะทำข้าวกล่องบริจาคที่กรุงเทพชัยภูมิเนี่ยมันไม่ใกล้เลยการที่ผมจะซื้อของจากกรุงเทพไปสมทบเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่สะดวกผมก็แจ้งตรงนั้นว่าเดี๋ยวผมจะอีเดอร์ไปหาซื้อตรงนั้นหรือผมโอนเงินให้ใครช่วยซื้อให้ผมที่นั่นเลยแล้วกันมันก็จะได้เป็นการอุดหนุนในพื้นที่กันด้วยเขาอาจจะขายของลำบากช่วงนี้เขาก็แจ้งว่าในตลาดตอนนี้ซื้อของไม่ได้แล้วเพราะทุกคนเก็บของหนีหมดนั่นถามว่าแล้วนายกไปเดินตลาดทำไมถ้าเขาไม่ขายของกันแล้วผมจะซื้อของผมก็ซื้อไม่ได้ก็เราก็นึกไปถึงทริคของการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อครั้งที่เราลงเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเพราะว่าเวลามีคนใหญ่คนโตมาเดินตลาดมาอะไรเนี่ยเราก็ต้องจัดตั้งมวลชนมาเชียร์ที่เราเห็นว่าเขาเอาดอกดาวเรืองเอาดอกกุหลาบมาให้ผู้สมัครส.ส.แต่ละคนหรือว่าแคนดิเดตนายกใช่ไหมฮะมันก็เป็นภาระที่คนในพื้นที่อาจจะส.ส.ในพื้นที่หรือผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องไปจัดตั้งมาแล้วเขาก็ยินดีเต็มใจจะทำแหละเพราะว่าในเครือข่ายนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปถึงพวกหัวคะแนนพวกอะไรเขาก็จะได้เป็นการลองเชิงหัวคะแนนว่าจัดตั้งคนมาได้ไหมแล้วเขาก็จ่ายหัวคิวเขาก็มีการให้ค่าแรงให้ค่าขนมกันอยู่แล้วหัวคะแนนก็ไปจ้างชาวบ้านไปเชิญชวนชาวบ้านมาว่าโอเคผู้สมัครเขาให้เท่านี้นะก็มาตะโกนเชียร์นายกคนที่พร้อมจะขายสิทธิ์ขายเสียงตัวเองเนี่ยเขาก็มาบางคนอาจจะแค่มาแบบก็ดีก็รับจ้างไปตะกอนเชียร์ไม่เลือกก็ได้นะฮะก็เรียกว่าเป็นการเอาสมาร์ทกูมาเอาเงินมึงหรือกูไม่เลือกมึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบางคนที่คิดว่าโอเคจะเชียร์จริงๆหรือหัวคะแนนก็จะเลือกจริงๆแต่หัวคะแนนก็เอาเงินมาให้เนี่ยก็ถึงบอกว่ามันก็เป็นการหาเป็นการซื้อเสียงกันล่วงหน้าในขณะที่กกต.ยังไม่ตรวจสอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูวิธีคิดการจัดการของนักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศแบบนี้มันไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งในการที่จะลงพื้นที่สักเท่าไหร่ไปเพื่อที่จะเช็คคะแนนเสียงตัวเองไปดูว่าครั้งหน้าตัวเองจะได้หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้หัวคะแนนเราใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าการเมืองแบบนี้มันควรจะเริ่มหมดไปแล้วนะผมก็ไม่ปฏิเสธความจริงว่ามันยังมีอยู่แต่ว่ามันควรจะเป็นกระแสรองไปแล้วอ่ะมันหรือว่าผมยังอยู่ในโลกสวยอยู่หรือยังไงคือเราก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นแค่กับพรรคพลังประชารัฐหรือเกิดขึ้นกับนายกประยุทธ์นะครับส่วนคนอื่นๆก็ลงพื้นที่อย่างคุณทิมก็ลงพื้นที่คุณทิมก็ไม่ทำตัวแบบนี้พรรคเพื่อไทยเองก็เรียกได้ว่าตั้งวอลลุ่มในทุกจุดก็ไม่ได้ทำแบบนี้ก็ทุกคนใช้ทรัพยากรของพรรคการเมืองตัวเองเนี่ยในการช่วยเหลือชาวบ้านมีแค่พลังประชารัฐหรือว่าเครือข่ายของนายกหรือคนที่จะกำลังจะไปแตกแบงค์ย่อยเพื่อไปเป็นสาขาให้กับขั้วอำนาจเดิมเนี่ยที่กำลังทำสิ่งนี้อยู่ซึ่งมัน
จริงๆจริงๆมันมองเห็นออกได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับพี่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าเขาก็แค่กำลังขยันในช่วงที่มันใกล้เลือกตั้งขึ้นซึ่งผมว่าวิธีคิดแบบนี้ประชาชนเองเขาคิดออกแล้วเหมือนกันว่านี่คือการพยายามที่จะหาผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าที่จะแก้ปัญหาของเขาจริงๆซึ่งมันก็เห็นชัดผมคิดว่าการเมืองแบบนี้มันน่าจะเริ่มหมดเริ่มหมดแล้วเพราะว่าถ้าเขาจะแก้ปัญหาจริงๆอะครับอย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ย US President เนี่ยเขานั่งอยู่ใน situation room เลยพี่ใช่ครับแต่เขาก็สั่งการใช่ครับ คือนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรจะทำเพราะอำนาจทุกอย่างอยู่กับคุณก็สั่งสิสั่งปุ๊บมันจบแล้วเขาจะลงพื้นที่ก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายแล้วใช่แล้วก็จะไปให้กำลังใจแต่ว่าในยามวิกฤตเนี่ยเขาจะมีวอลลุ่มแก้ปัญหากันอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วผมคิดว่าอันนี้อันหนึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนเนี่ยเราจะเห็นการพยายามสุดท้ายเนี่ยประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองเนาะบริจาค กันเองทำกันเองช่วยกันเองขนดินไปช่วยกันซึ่งมันก็ดีในมุมหนึ่งแต่โอ้แล้วเราจะมีรัฐบาลไว้ทำหอกอะไรในบางกรณีเห็นไหมฮะแล้วยิ่งในวิกฤตแบบนี้คือมันแต่ว่ามันก็ต้องพิสูจน์แล้วตั้งแต่วิกฤตโควิดมาแล้วว่าบางเราช่วยตัวเองขนาดไหนมันก็ไม่มีทางที่จะแก้วิกฤตของประเทศทั้งประเทศได้เพราะมันต้องมาจากแรงสำคัญที่มาจากรัฐบาลเป็นหลักอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรายังคงเจอกันอยู่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอยากจะคุยกับน้องคือจริงๆมันมีหลายประเด็นอยากคุยแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่ามาจากความอะไรนะมาจากคำสัมภาษณ์ของน้องเองหรือว่ามีใครพูดไปพูดถึงเรื่องของความเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยที่ในเวลาเนี่ยมันก็มีหลายธุรกิจนะแล้วก็เป็นธุรกิจอยู่ในกลุ่มเครือข่ายที่เราเห็นว่าเป็นทุนที่จะเรียกว่าจะบอกว่าเป็นทุนสามัญอย่างที่กปปส.เคยเรียกเครือข่ายของทักษิณหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นทุนที่จะเรียกว่าเอาเปรียบในการทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันมันมีทุนหรือว่ามีนายทุนประเทศไทยที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่แบบประสบความสำเร็จมาจากมันสมองและมือของตัวเองน้ำพักน้ำแรงมันสมองและอะไรเนี่ยความสามารถตัวเองจริงๆโดยไม่ต้องอาศัยเส้นสายใต้โต๊ะหรือบารมีคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีมั้ยที่เราพบอยู่หรือว่าสุดท้ายธุรกิจยักษ์ใหญ่ในส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของคือรุ่งเรืองขึ้นมาได้มั่งคั่งขึ้นมาได้อยู่ยาวมาได้ก็เพราะว่าการต้องบริจาคการต้องพึ่งบารมีผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศอะไรเงี้ยเป็นแบบไหนครับมันพูดยากนะครับพี่เดี๋ยวพูดไปถึงต้นตอของตรงนี้ก่อนคือใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแชร์บทความหนึ่งกันใน Facebook ไปจำนวนหนึ่งว่ามันขึ้นหัวข้อว่าผมแชร์เครือข่ายปรสิตในการจ่ายสวยเป็นเรื่องของแบบบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยที่มีการแบบจ่ายสวยซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้อะไรตรงนี้ไว้แต่ว่าก็เรียกได้ว่ามันก็คงเป็นความสงสัยของประชาชนทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามพยายามจะเขียนออกมาให้มันเข้าข่ายว่าผมอาจจะถูกบริษัทเหล่านั้นถูกฟ้องให้ฟ้องดูหมิ่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของความเท็จไม่เท็จยังไงแต่ผมว่ามันก็มี valid คือเรียกได้ว่าข้อสงสัยตรงเนี้ยมี valid อยู่นะครับที่พี่จอมถามเองเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่บริษัทที่สามารถประสบความสำเร็จจนเป็นแบบอารมณ์แบบ Fortune 500หรือเป็นแบบติดท็อปของ Forbes ในประเทศไทยโดยการที่ไม่ abuse connection หรือไม่ผูกขาดเลยเนี่ยจริงๆผมก็มองว่าคือมันไม่มีอะไร 100% แต่ผมมองว่ามันก็มีนะแต่ด้วยความที่เมืองไทยเนี่ยเราออกแบบสตรัคเจอร์ของตลาดทุนหรือเราออกแบบการเจริญเติบโตของภาคเอกชนไว้เนี่ยให้ภาครัฐมีอำนาจเหนือเขาไว้สูงมากๆจริงๆนะครับพี่เราดูกันในแต่ละอินดัสทรีเลยก็ได้นะฮะอย่างเช่นอย่างอสังหาอย่างเงี้ย อย่างล่าสุดอย่างเคสของคอนโดแอชตันตรงอโศกเนี่ยที่สร้างเสร็จแล้วปุ๊บอยู่ดีๆ EIA โดนถอนเฉยเลยได้ยังไงคอนเนคชั่นตรงเนี้ยมันมีการ abuse กันเยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็น
เป็นยักษ์ใหญ่ในแต่ละวงการเนี่ยจะต้องไม่พึ่งคอนเนคชันอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีความสามารถนะแต่ไม่มีการจ่ายใต้โต๊ะเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้การทำธุรกิจนี่แหละในเมืองไทยอ่ะเขาทำให้การจ่ายอะไรพวกนี้กลายเป็นเรื่องปกติเรา normalize การทำสิ่งที่ผิดอ่ะพี่คือการที่บอกว่าทำถูกกันเป็นเรื่องปกติอ่ะทำเขาทำธุรกิจตรงไปตรงมาในที่เนี้ยหมายความว่าอาจจะต้องมีการจ่ายเจ้าหน้าที่แบบตรงไปตรงมาแบบที่มันไม่ควรจะเป็นแต่ก็ยังเป็นการทำกันแบบปกติในเมืองไทยซึ่งมันไม่สมควรจะเป็นแต่ผมก็คงตอบไม่ได้หรอกว่าใครทำได้บ้างเพราะว่ามันก็คงเป็นเรื่องภายในของเขาอย่างการทำ real estate ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยตายตัวต้องจ่ายมันมีกี่หน่วยกทม.กรมที่ดินอะไรที่มากกว่านั้นไหมขึ้นอยู่ความใจร้อนของพี่คือถ้าพี่ใจเย็นพี่รอได้แต่รอซื้อที่ดินมาอีก10ปีค่อยขึ้นโครงการก็ได้เนี่ยพี่ก็อาจจะไม่ต้องจ่ายเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดพี่ซื้อที่ดินมาพี่ต้องการจะ develop ทันทีเนี่ยผมว่าเพื่อให้ process มันเร็วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคง abuse ตรงนั้นในการแบบก็จ่ายเพิ่มหน่อยมันก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนอ่ะลงทุนแล้วเราก็ต้องรีบหากำไรเข้ามาโดยกฎหมายมันมีระยะเวลาไหมโดยระเบียบที่ปฏิบัติที่มันเป็นแบบบนโต๊ะจริงๆนะก็คือว่าถ้าทำโครงการนี้เสนอไปแล้วกี่วันกี่เดือนถึงจะได้เงี้ยมันมีชัดไหมหรือว่ามันมีการเหมือนจะไม่มีแต่ผมเหมือนจะไม่มีแต่ตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลความตั้งใจของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีเลย์ไว้เพื่อให้เราได้จ่ายใต้โต๊ะอันนี้มันก็มีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆคือเขามีสิทธิ์จะดีนายนะเขามีสิทธิ์จะไม่อนุญาตไปเลยอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเคสที่เป็นไปได้มากกว่าแต่ว่าทีเนี้ยอินดัสทรีที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆซึ่งเป็นอินดัสทรียักษ์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยที่ให้เรียกได้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยร่ำรวยที่สุดในประเทศเลยเนี่ยคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมูลสัมปทานต่างๆอันเนี้ยมันไปอยู่ในโซนที่ว่าคอนเน็กชันหรือไม่คอนเน็กชันล่ะใช่ ที่ไออย่างสมมุติถ้าเราถามถึงบริษัทอย่างอิตาเลียนไทยหรือชิโนไทยของคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ย คืออิตาเลียนไทยขี้เกียจพูดถึงนะเอาเป็นว่าชิโนไทยเลยกันคือมันไม่ตลกเลยในการที่มีรองนายกที่เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาสตรัคเจอร์การถือหุ้นวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นที่รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าคุณอนุทินเป็นเจ้าของชิโนไทยเป็นคอนสตรัคชั่นไทคูนของเมืองไทยมีอาร์ติเคิลใน Forbes มีอาร์ติเคิลในแบบเว็บไซต์ต่างประเทศแบบมีเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยผมเพิ่งเห็นด้วยซ้ำว่ามีเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยลงเป็นแนวคล้ายๆ Forbes เนี่ยแต่ของเอเชียเนี่ยเขียนว่าAsian Construction Tycoon อนุทินชาญวีรกุลนะครับเพราะฉะนั้นคุณอนุทินสามารถปฏิเสธ involvement ของเขาและชิโนไทยได้การที่เขาเป็นรองนายกมีอำนาจในการออกแบบโครงการต่างๆนานาแล้วขอโทษนะครับลูกพรรคท่านเองที่เป็นเหมือนเบอร์สองของเขาเนี่ยก็เป็นถึงรัฐมนตรีว่าการคมนาคมคืออีกนิดนึงท่านคงเป็นเองแล้วอะแล้วอันเนี้ยมันแล้วคอนเนคชั่นแบบเนี้ยมันอยู่ในการเมืองไทยมานานแล้วก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นสตรัคเจอร์ที่เอื้อผลประโยชน์กันแบบถึงพริกถึงขิงเลยแหละใช่ไหมพี่ปัญหาแบบนี้ในส่วนขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเนี้ยเขาไม่ได้ขยับอะไรเลยกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ได้ให้มันมีความโปร่งใสขึ้นเหรอหน่วยงานองค์กรอิสระทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศไทยหรือว่าต้องรอให้มีการร้องเรียนก่อนถึงจะเริ่มขยับทุกวันนี้มันดูเหมือนกับแบบว่าพวกเขาเป็นทีมเดียวกันหมดนั่นแหละสิถามว่าคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่หรือเปล่ามันไม่ใช่สิ่งใหม่นะเพราะว่าคุณอภิทินเองก็เป็นนักการเมืองมานานมากจะอาจจะเพิ่งเป็นรองนายกแต่ว่าแกก็เป็นนักการเมืองมานานมากแล้วแกก็เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมานี้มานานมากก่อนหน้านี้ก็มีคุณสุวัฒน์ลิ้มตัดพันลบที่แกเคยพูดในไม่รู้นะผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมเคยได้ยินว่าแกพูดละกันว่าวันที่แกเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็บอกว่าพ่อแกคงภูมิใจมากเพราะพ่อแกทำบริษัทรับเหมา
คือพี่คิดว่าความคือแบบเดี๋ยวนะนี่มันใช่สิ่งที่คุณควรพูดแล้วมันควรใจเหรอวะคือ conflict of interest มันมีอยู่แบบโหไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะครับมันอยู่ทับซ้อนที่กลุ่มนักธุรกิจแล้วเข้าผันตัวเองไปเป็นนักการเมืองแล้วก็มาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยอันนี้มันทำอย่างไรที่จะให้องค์กรที่ทำหน้าที่ในการที่จะกำจัดไอ้ประเด็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนไอ้พวกเนี้ยให้มันทำงานแข่งขันขึ้นซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้หรือเราห้ามไม่ได้หรอกที่จะมีคนรวยหรือเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของอะไรเนี่ยเข้ามาเป็นนักการเมืองและสุดท้ายอาจจะเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้แต่ว่ากลไกในการควบคุมไม่ให้ผลประโยชน์ทับซ้อนที่คุณเคยมีแล้วพอเป็นผู้บริหารประเทศคุณก็มานั่งหาผลประโยชน์จากการที่คุณเคยคือธุรกิจของคุณอีกอ่ะอันนี้ผมคิดว่าจริงจริงมันมีกฎหมายห้ามแหละพี่มันมีกฎหมายห้ามอยู่แล้วเพราะอย่างที่เขาบอกว่าห้ามส.ส.ถือหุ้นสื่ออย่างเงี้ยแต่มาดามเดียมีสามีเป็นเจ้าของสื่อยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นส.ส.ได้มันมีเยอะมันมีหลายคนมากเลยเนี่ยแต่คุณธนาธรบังเอิญว่ามีหุ้นอยู่ในนี้ที่ไม่ได้ทำธุรกิจแล้วโดนมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐหลายคนประชาธิปัตย์ก็หลายคนที่จดทะเบียนบริษัทที่บังเอิญว่ามีประกอบธุรกิจสื่อด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำสื่อก็รอดมีคุณธนาธรโดนอยู่คนเดียวอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมันก็มีเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยคือจริงๆผมเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยเขาก็ห้ามไว้อยู่แล้วว่าห้ามนักการเมืองเนี่ยทำเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาครัฐซึ่งมันวิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวก็ใส่ชื่อคนอื่นไว้มันจบเลยครับซึ่งมันพรีดิคได้สุดนี่แหละพอพูดประเด็นนี้ปั๊บมันก็สู่ประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอีกว่ามันจะใช้อย่างจริงจังแค่ไหนเพราะถ้าพูดถึงประเด็นนี้มันมีเยอะมากแล้วมันก็เลยนำมาสู่ซึ่งการบอกว่าเฮ้ยการเป็นทุนเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากในการเมืองซึ่งทุนของการเมืองมันแยกกันไม่ได้แต่ทำไงถึงจะให้กลไกของการใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยมันเข้มแข็งและจริงจังแล้วก็ไม่ให้คนที่เป็นนักการเมืองซึ่งแน่นอนเขาก็เป็นนายทุนอยู่แล้วล่ะมาหาประโยชน์จากการมาเป็นผู้นำประเทศด้วยไงผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขบคิดกันว่าจะทำอย่างไรนะไอ้นายแล้วก็เรื่องของการทำสัมปทานอย่างที่ว่าการทำธุรกิจผูกขาดซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่ว่ามันเลวร้ายแค่ไหนกับการที่เป็นเจ้าสัวทั้งหลายมาผูกขาดไอ้เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกวันอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเกินไปซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่อาจจะต้องหาเวลาที่จะต้องแก้ไขกันต่ออะไรเงี้ยแต่ประเด็นที่บอกว่าทุกๆสูตรทุกๆอะไรนะทุกๆธุรกิจใหญ่เนี่ยในอดีตหรือปัจจุบันเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะต้องมีเงินแบบอย่างน้อยกันเงินไว้ 10% เหรอในการที่จะต้องจ่ายเป็นค่าส่วยหรืออะไรอันเนี้ยผมก็เพิ่งได้ยินจากข้อความที่เขาไปอ้างว่าผมเป็นคนพูดนี่แหละแต่ว่าในความผมว่ามันเป็นความสงสัยของประชาชนว่าทำไมเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยจะต้องบริจาคบริจาคไปแล้วได้อะไรใช่ไหมครับก็บริจาคไปเขาได้อะไรเป็นคำถามที่อยากรู้ตอบเงินเนาะมีใครพอจะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสเตตัสทางสังคมอาจจะแบบว่าเพราะว่ามีทุกอย่างแล้วมีเงินทรัพย์สินเยอะแยะมากมายแต่ว่าขาดยศถาบรรดาศักดิ์เราก็รู้สึกว่างั้นซื้อเอาได้ไหมบริจาคแล้วได้บริจาคแล้วได้สายสะพายบริจาคแล้วแบบว่ามียศอาจจะแบบภรรยาเป็นคุณหญิงเป็นอะไรใช่ไหมพี่แล้วก็ได้รับเชิญไปออกงานสังคมเขารู้สึกว่าเขามีหน้ามีตาในสังคมครับซึ่งก็เป็นแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกพี่เพราะว่าเนี่ยมันแค่นั้นจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมพี่ไม่เคยสงสัยว่าละครเวทีอย่างชื่อเรื่องอย่างสี่แผ่นดินเนี่ยทำไมมันมีคนเดียวได้ทำ อันนั้นไม่รู้แล้วจริงเพราะเขาได้รับความยินยอมให้ทำในเรื่องประเด็นเหล่านี้อ๋อพี่ลองนึกภาพว่าสมมติว่าเป็นผู้กำกับโนเนมแต่มีความสามารถนะโคตรเลยสมมติแบบโอ้แบบอย่างอภิชาติมาจากอเมริกาหรือเป็นหรือสมมติว่าเป็นผู้กำกับที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจน อยากจะมาทำหนังเรื่องสี่แผ่นดินพี่คิดว่าเขาจะได้ทำไหมเขาไม่มีทางได้ทำถูกไหมทำละครหรือทำหนังอันนี้เวลาเราจะเสนอโปรเจกต์นี้ต้องผ่านรัฐบาลผ่านกระทรวงไหนหน่วยงานไหนนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมเหรอผมว่าถ้าตรงไปตรงมาคงจะเป็นอย่างกระทรวงวัฒนธรรมแต่จริงๆมันก็คงมีหน่วยงานที่ควบคุมตรงนี้อยู่แต่ว่าถ้าอยากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมคือ formality มีอยู่แต่ว่าผมว่าวงในสำคัญกว่า formality ในแง่นี้หมายถึงว่าอะไรคือแน่นอนแหละสี่แผ่นดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เราทราบกันดีซึ่ง
คนที่จะได้รับการไว้วางใจให้ทำเนี่ยเรียกได้ว่าเขาก็คงคิดว่าต้องทำออกมาได้อย่างสมพระเกียรติเขาถึงอนุญาตซึ่งจริงๆถามว่าเดี๋ยวนะมันเป็นบทประพันธ์มันเป็นเรื่องมันคือละครอะถูกไหมฮะซึ่งในเรื่องของอาร์ตเนี่ยเฉพาะละครเวทีเราทราบกันดีว่าในทั่วโลกเนี่ยมันอาร์ตถูกพรีเซนต์ได้หลายเพอร์สเปกทีฟโดยเฉพาะละครเวทีถูกพรีเซนต์ได้หลายเพอร์สเปกทีฟมันเราก็จะเห็นหลายเวอร์ชั่นมากที่ผู้ดีเป็นผู้ร้ายผู้ดีเป็นผู้ร้ายและผู้ร้ายเป็นผู้ดีสลับกันได้นะครับคุณคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในละครเวทีอย่างสี่แผ่นดินในประเทศไทยได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเขาต้องเลือกแล้วว่าคนที่เขาจะให้ความไว้วางใจในการผลิตสื่ออะไรพวกนี้ก็ต้องเป็นคนของเขาคุณจะเป็นคนของเขาได้ยังไงคุณต้องผลิตหรือว่าคุณก็ต้องมีคอนเน็กชันตรงนั้นคุณจะมีคอนเน็กชันตรงนั้นได้ยังไงคอนเน็กชันที่แบบคนนับหน้าถือตาว่าเป็นแบบใช่ไหมว่าเป็นคนของสังคมนะเป็นคนที่แบบวงในเป็นนู่นเป็นนี่อะไรแล้วก็เช่นเดียวกันกับหลายๆธุรกิจการที่ธุรกิจนี้จะมาเป็นสปอนเซอร์โครงการแบบนี้หรือว่าอย่างห้างไอคอนสยามอย่างเงี้ยครับคือมันเราอาจจะคิดว่ามันเป็นห้างสรรพสินค้าธรรมดาทั่วไปพี่นึกภาพว่าพี่เป็นฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทย uh-huh. แล้วมันมีสถานที่ที่เรียกว่าไอคอนสยามอ่ะ uh-huh. พี่มี expectation สมมติเราไปเที่ยวดูไบแล้วมีสถานที่ว่าไอคอนดูไบอ่ะ uh-huh. แล้วมี expectation ก่อนที่เราจะเห็นมันอ่ะเราต้องมี expectation กับมันถูกป่ะว่าโอ้โหมันต้องเป็นไอคอนดูไบนะเว้ยไปให้ถึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออมันต้องแบบโอ้ถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยหรือประเทศอะไรก็ได้ในโลกนี้ไอคอนอาร์เจนตินาไอคอนคิวบาได้เลยนะประเทศนั้นถ้าไม่ไปก็ไม่ถึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็ต้องไปเพื่อแสดงว่าเราต้องรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องเป็นไอคอนของยูจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วไอคอนสยามเป็นไงมันต่างอะไรกับสยามพารากอนมั้ยฮะครับทุกร้านที่ไอคอนสยามมีสยามพารากอนก็มีไม่เห็นมันจะมีอะไรต่างกันเลยก็เป็นแค่ห้างสรรพสินค้าห้างนึงเดี๋ยวคุณไปดูผู้ถือหุ้นสิครับพอไปดูผู้ถือหุ้นไปดูโลเคชั่นที่เขาตั้งอ๋อถึงบางอ้อใช่ไหมพี่ไปดู developer ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมอย่างสยามแคมปินสกี้ทำไมสยามแคมปินสกี้ถึงอยู่ตรงกลางระหว่างเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนและวังได้และไปตั้งอยู่ตรงถนนหลังสวนได้อะไรอย่างเงี้ยพอไปดูครั้งหนึ่งเครือแคมปินสกี้ทั้งหมดเนี่ยเคยเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ไม่นะผมก็ไม่ทราบว่ายังถือหุ้นอยู่เท่าไหร่ยังไงก็เป็นการลงทุนของเขาแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าคนที่อยากเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์เชิงคอนเนคชั่นกับคนที่อยู่วงในตรงนั้นเนี่ยก็คงมีเยอะเขาก็คงหาวิธีที่จะเข้าไปสร้างสถานะข้างในตรงนั้นในแง่หนึ่งผมอาจจะมองว่าตัวคนระดับท็อปๆในตรงนั้นอาจจะมองว่าตัวพระมหากษัตริย์เองอาจจะถูกใช้ผลประโยชน์อยู่จากนักธุรกิจเหล่านั้นก็เป็นไปได้ เพราะเราไม่รู้อะเราไม่เคยได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือทราบข้อมูลอะไรใช่ไหมพี่แต่ว่าองค์คาพยพตรงเนี้ยมันเรียกได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเน็ตเวิร์กในทุกในหลายๆวงการมากโดยเฉพาะมันจะมีคำศัพท์หนึ่งที่เรียกว่าโซเชียลคลายเมอร์คนที่พยายามจะไต่เต้าปีนแบบยกระดับตัวเองในสังคมเขาก็จะพยายามวิ่งเข้าหาเครือข่ายเหล่านี้ซึ่งผมก็มองว่าคือคำว่าโหนเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดก็คือพยายามที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้โดยการแบบส่งพระเจริญเข้าไว้และบริจาคเข้าไว้การถวายเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามโหนเจ้าด้วยตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วยและสุดท้ายเราก็เห็นถึงความเขาเรียกนะเราก็เลยไม่ไว้วางใจทั้งเจ้าทั้งคนที่เป็นโหนเจ้าไปด้วยเลยในการที่จะแบบคุณยังคงคือประเด็นเรื่องของการผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่เล่นกันเฉพาะในระดับของนักธุรกิจเท่านั้นแต่ว่าระดับเจ้าเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาลงเล่นกับเรื่องของการที่ตัวเองต้องมาทำธุรกิจแต่ว่ามันก็เห็นชัดนะในหลายๆของแล้วก็อย่างตำรวจอย่างเงี้ยพี่ผู้กำกับโจ้อย่างเงี้ยผู้กำในวันที่ผู้กำกับโจ้เป็นเพียงแค่สารวัตรโจ้ที่ในวันที่ผมรู้จักแกเนี่ยซื้อรถใหม่ทุกๆ 2-3 เดือนซื้อ Ferrari ใหม่ซื้อ Lamborghini ใหม่เอาเงินมาข้าราชการตำรวจที่ไหนเอาเงินมาจากไหนอ่ะโอเคแกก็เคลมว่าแกมีธุรกิจอะไรของแก whatever อาจจะซื้อเงินผ่อนก็ได้ทุกวันนี้ก็หมุนๆเอาแต่พอยต์มันอยู่ที่ว่า
พอมันมีเรื่องตั๋วช้างเรื่องอะไรมาเนี่ยในวันที่แกผู้กำกับเนี่ยแกก็ต้องไปเป็นอาสา904ก่อนไปเป็นอะไรไปผูกผ้าพันคอไปทำงานอะไรนู่นนี่เพื่อสเตตัสตรงนี้เพื่อที่จะได้วิ่งไปเป็นผู้กำกับไปอะไรแล้วพอแกเป็นผู้กำกับก็เห็นทรัพย์สินแกแล้วว่าเยอะขนาดไหนถูกไหมฮะว่ามีรถสปอร์ตเยอะขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วถ้าไม่เป็นอาสา904จะได้เป็นไหมผู้กำกับใช่ครับเนี่ยเราก็เลยกำลังจะบอกว่าจริงๆมันก็เหมือนกับว่าสถาบันกษัตริย์เองก็กลายเป็นแหล่งคือตัวเองได้หรือไม่ได้เราไม่รู้แต่ว่ามันกลายเป็นแหล่งที่เครือข่ายทุกคนทั้งหลายแสวงหาผลประโยชน์แล้วว่าเนี่ยมันเยอะมากอ่ะเยอะจนกระทั่งตัวมันก็กลายเป็นความเน่าเฟะที่เกิดขึ้นกับสถาบันเองทุกวันเนี่ยเราก็เห็นนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นความประสงค์เป็นความต้องการด้วยไหมหรือมันเป็นเพราะว่ามีกลุ่มเครือข่ายต้องการที่จะเข้าไปหาประโยชน์และตัวเองก็ได้อำนาจได้ประโยชน์แล้วมันก็เป็นอยู่อย่างทุกวันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเพราะงั้นเราก็เลยมาสู่ประเด็นว่าเฮ้ยมันมีหลายประเด็นมากคือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วเป้าหมายสุดก็คือทำให้สถาบันกษัตริย์นั้นมีความสะอาดจริงๆใช่ก็ให้มีความโปร่งใสและสะอาดคือในแง่หนึ่งก็ต้องบอกว่าคืออาพูดตรงๆก็ได้ว่าที่ผมออกมาขอให้ทำเนี่ยเพราะหวังดีนะหวังดีจริงๆคือทุกคนไม่ได้หวังร้ายเลยใช่ฮะคนที่ทรงพระเจริญอยู่ทุกวันเนี่ยหวังร้ายผมบอกให้แต่ผมเราก็พูดประเด็นนี้อีกทีกลุ่มชนคณะราษฎรอานนท์หรืออะไรเขาหวังดีเขาต้องการที่ให้การรักษาเนี่ยมันมีความผุดพองสะอาดและอยู่ในความศรัทธาที่แท้จริงของประชาชนจริงๆไอ้การไอ้พวกเหลือบนี้ให้หมดแล้วที่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหลือพวกนี้มันกำลังดูดกินอยู่เพราะงั้นต้องทำอย่างไรถึงจะให้ไอ้เหลือบไรพวกนี้มันหมดไปจากกษัตริย์อย่างเงี้ยแล้วกษัตริย์เองก็ต้องแสดงตนด้วยว่าตัวเองก็บริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่มาอยู่ในกับกลุ่มพวกนี้อันนี้ผมคิดว่าเฮ้ยต้องคิดกันจริงๆจังๆไม่ใช่แบบว่าโอ้ปล่อยให้มันเละแล้วสุดท้ายมันก็พังในที่สุดแล้วเห็นไหมทุกวันนี้ใครเกรงกับใครกลัวบ้างใครศรัทธาบ้างสุดท้ายมันก็เสียตัวพระมหากษัตริย์เองแล้วระยะยาวมันก็จะนำมาซึ่งความล่มสลายจริงๆอ่ะคุณคิดดูผมพระบรมฉาชาลักษณ์ผมไม่เคยเห็นครั้งไหนที่มีต้องดึงพระบรมฉาชาลักษณ์ออกไปอ่ะแล้วเหลือแต่กรอบว่างๆเงี้ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะเห็นไม่มีอ่ะไม่มีมันเป็นความน่าอัปยศไปแล้วอ่ะใช่มันเป็นความพี่เชื่อไหมแล้วล่าสุดเนี่ยผมไปลงพื้นที่สิงห์บุรีนครสวรรค์แล้วก็มีคาร์ม็อบที่นครสวรรค์ด้วยตลอดเส้นทางคาร์ม็อบที่นครสวรรค์เนี่ยเราก็เห็นเจ้าหน้าที่คือไปคาร์ม็อบแล้วเห็นเจ้าหน้าที่มายืนสังเกตการหรือยืนจัดการจราจรตลอดทางเนี่ยไม่ค่อยใช่เรื่องแปลกเราตอนแรกเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรสักพักหนึ่งเริ่มแบบเอ๊ะมันเริ่มเป็นระบบแบบเป็นระบบจริงจังเว้ยพอสังเกตปุ๊บอ๋อรูปละสามนายเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้ารูปละสามนายพี่แล้วไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะเฝ้ารูปอย่างเดียวกลัวลูกถูกทำลายคุณจะบ้าใครเขาจะไปกล้าทำแบบคือทำไปก็ซวยโดนครับพูดถึงนครสวรรค์ผมขออนุญาตนิดนึงตลกมากเลยด้วยความสับเพร่าของผมเองเนี่ยพอเราพูดถึงประเด็นเราพูดถึงประเด็นแบบผู้ลี้ภัยหรือพูดถึงนครสวรรค์กันที่แบบคือแล้วก็อยู่ผมเข้าใจว่านครสวรรค์อาจจะเคยมีผู้แทนชื่อจอมมั้งแล้วก็ด้วยความนักศึกษาตรงนั้นเนี่ยเขาเหมือนเขาคงเข้าใจว่าผมสนิทกับพี่ก็พอจะพูดถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่สีแดงเคยเป็นแบบพื้นที่ประชาธิปไตยมันเขาเลือกเพื่อไทยกันกว่าปัจจุบันเนี่ยสส6คนโดนประชารัฐไป4ภูมิใจไทยไป1แล้วก็เพื่อไทยเนี่ยมาที่3มันคนใหม่มาที่4เขาก็แบบโอ้โหกลายเป็นนครสลิ่มเขารับไม่ได้กันเนี่ยก็ไปมาเหมือนผมก็ไม่ได้เช็คข้อมูลพอเขาบอกมาว่าพี่เคยเป็นสสนครสวรรค์ผมก็เลยโอ๊ยจอมเป็นสสจอมเป็นประดับผมก็ตายแล้วพอมารู้ที่หลังผมอุ๊ยตายแล้วโอ้โหผมนี่ก็คิดว่าที่ประชาชนคงไม่มีโอกาสได้ผมขอโทษผมตลกมากเลยด้วยความสับเพร่าไม่ได้เช็คข้อมูลพอเขาบอกมาก็ไอ้นี่เลยโอ้ตลกมากไอ้ฝ่ายสลิ่มนี่เอาผมไปแบบไปแซวเลยผมก็แบบไม่เป็นไรก็ผมก็แค่สับเพร่าแล้วไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับแค่นั้นจบไม่อะไรผิดกันได้แต่ประเด็นอันหนึ่งที่เป็นการข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนก็คือเรื่องที่จะให้พระมหากษัตริย์หยุดที่จะรับเงินหรือรับบริจาคเงินนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้องการที่จะไม่ให้กษัตริย์มีเงินนะแต่ว่านั่นอาจจะคือประเด็นหนึ่งก็ตกเถียงกันได้แต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าหยุดเป็นแหล่งหากินของคนเพราะเหลือบไรนี่มากกว่าใช่ไหมคือในแง่หนึ่งผมมองว่าเงินที่เขาบริจาคกันเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้เ
คือมันที่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับทรัพย์สินของเขาฮะของผู้บริจาคใช่ป่ะไม่ของผู้รับอ๋อผู้รับของกษัตริย์นั่นคือประเด็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเยอะมากใช่ครับต่อให้คุณบริจาคเขา100ล้านเนี่ยมันแบบมันน้อยอ่ะเมื่อเทียบกับสิ่งคือแล้วบริจาคทำไมคือในอดีตก็อาจจะบริจาคเข้าโครงการพระราชดำริต่างๆใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เพื่อตอนนี้ก็ยังเข้าโครงการอยู่ไหมของบริจาคผมว่ามันก็คงต้องเข้าแหละเพราะไม่งั้นจะบริจาคไปทำไมไปเข้าบัญชีมันก็เหมือนเงินนั่งอยู่ตรงนั้นมันคงไม่ make sense นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโครงการเหล่านั้นก็ได้รับงบประมาณจากภาครัฐเยอะมากๆแล้วก็หรือต่อให้ไม่ต้องมีเงินบริจาคหรือไม่มีงบประมาณภาครัฐเองเนี่ยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เองก็สามารถซัพพอร์ตโครงการเหล่านั้นได้หรือว่าโครงการเหล่านั้นเองเนี่ยคือในแง่นึงเนี่ยพอมันเป็นโครงการเนี่ยมันก็ควรจะต้องเซลฟ์ซัสเทนตัวเองได้ถ้าโครงการทำแล้วขาดทุนต่อไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่ใช่โครงการที่ควรจะทำต่อยกเว้นแต่ว่าเป็นโครงการสนับสนุนแบบเป็นการแบบจ่ายแจกเงินหรือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งจริงรัฐบาลก็ทำอยู่แล้วมันก็มีงบประมาณของการเรามีกระทรวงพม.เรามีอะไรที่คือผมมองว่าหน้าที่มันทับซ้อนกันเกินไปอ่ะก็อย่างว่าแหละคือถ้าเกิดว่าเราสามารถไปถึงขั้นที่เราคุยเรื่องการปฏิรูปกันได้เรามองว่าโครงการพวกนี้มันจะสามารถถูกเอามาใช้งานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพได้มากขึ้นมันมีคนในท่านสนนักก็บอกว่าแหมหลายๆเรื่องเนี่ยประชาชนเดือดร้อนอ่ะแล้วรัฐบาลก็เฟลในการที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็เลยต้องลงมาเองต้องลงมาช่วยเพราะว่ามันรัฐบาลลำพังรัฐบาลทำไม่ได้อะไรเงี้ยต้องลงมาเองผมไม่คิดจะแก้ปัญหาให้รัฐบาลมันดีอ่ะผมก็แค่เห็นว่าปัญหาตรงไหนมีปัญหาก็เรียกรัฐบาลไปคุยบอกเฮ้ยตรงเนี้ยคุณต้องทำใหม่หรืออะไรก็แนะนำรัฐบาลไปสิไม่ใช่ลงมือเองเพราะลงเหมือนแบบถ้าพี่มีลูกแล้วบ้านลูกพี่เนี่ยหลังคารั่วแล้วพี่บอกว่าพี่จะเอาร่มไปให้ลูกไม่ต้องซ่อมหลังคานะจงเอาร่มจากพี่ไปเออแล้วกราบขอบพระคุณพี่ทุกวันที่เอาร่มมาให้แต่หลังคาไม่ซ่อมนะเออฉันไปซื้อร่มเดี๋ยวเอาเงินมาให้ฉันไปซื้อร่มให้ด้วยซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่แล้วผมก็มันก็เกิดก็อย่างเนี้ยมันเป็นมาตั้งแต่รัชกาลที่แล้วละทำอะไรไม่ได้ก็ทำเองกลายเป็นอำนาจสองอำนาจซ้อนกันอยู่และสุดท้ายอำนาจตัวเองก็ต้องเหนือกว่าพิสิกว่าอยู่แล้วใช่ไหมในการทำโครงการอะไรก็ได้มามัน prestigious กว่าโอ้โหใช่ไหมฮะแล้วตอนเนี้ยแต่คือไม่รู้ยุคนี้ไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของการที่ก็เลยนะราชนิกูลทั้งหลายโดยเฉพาะในส่วนของลูกอะไรในครอบครัวเนี่ยนะแบบมีบริธิส่วนตัวทำโน่นทำนี่รัฐบาลก็ต้องจ่ายประชาชนก็ต้องบริจาคอะไรเงี้ยแล้วทำไปแล้วไม่รู้ว่ามันได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยมันช่วยแค่เท่าไหร่แล้วเงินบริจาคมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ละพระองค์มีหมดนะมูลที่สังเกตดูก่อนหน้านี้ตอนที่กษัตริย์ขึ้นของรากแรกๆเนี่ยเขาเองก็ไปพบการทุจริตในบางโครงการอย่างโครงการหลวงก่อนหน้านี้มันมีการทำเชฟเทเบิลแบบไฮโซมากนะมีแบบเซเลบริตี้เชฟมาทำแบบอาหารแบบแทบจะเป็นมิชลินสตาร์อยู่แล้วบนดอยอ่างขางโดยวัตถุดิบจากโครงการหลวงไฮโซในกรุงเทพก็จะต้องไปดอยอ่างขางเพื่อไปชิมอาหารรสเลิศเหล่านั้นแล้วอยู่ดีๆโครงการนั้นก็โดนยกเลิกไปเขาก็ลือกันว่าไปพบว่ามีการทุจริตท่านก็สั่งยกเลิกไปหมดอย่างอุ่นไอรักเองเนี่ยก็ที่จัดออกมาก็ตอนนั้นก็เหมือนได้รับการนิยมดีนะก็คนก็ชอบคนก็สนุกกับการออกไปแต่งตัวถ่ายรูปแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็มีก็เหมือนกับว่ามีตอนนั้นหมอหยองใช่ไหมพี่ที่เขาเป็นคนอินชาร์จของการนั้นก็สุดท้ายก็โดนลงโทษกันไปแสดงว่ามันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการเหล่านั้นมันมีอยู่จริงไงแล้วเมื่อเขาพบเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะงั้นผมว่าเพื่อที่จะให้หมดปัญหานี้แล้วจริงๆแล้วสำนักกษัตริย์ควรจะคือมีทรัพย์สินแล้วก็ลงทุนในเชิงธุรกิจแต่ว่าก็ลงทุนในลักษณะที่อยู่เหนือกฎหมายพยายามที่จะเล่นแง่กฎหมายอย่างกรณี อย่างล่าสุดที่กรณีที่แบมไบโอไซเรื่องของหุ้นของไทยพาณิชย์ที่เจ๊ง CBX แล้วสุดท้ายก็ใช้กลไกในทางที่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแต่กระทรวงการคลังก็อนุญาตที่จะให้ทำได้ซึ่งในขณะที่ถ้าเกิดเอกชนรายอื่นทำก็จะผิดกฎหมายอันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาเลยที่ต้องคืนหนึ่งในประเด็นที่ต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็คือว่าก็จะต้องหยุดทำธุรกิจไหมสำนักทรัพย์สินควรจะเป็นอะไรที่ตรวจสอบได้กว่านี้ไหมแล้วก็ภาคกษัตริย์เองก็ไม่ควรจะมาลงทุนแข่งกับประชาชนเพราะตัวเองอยู่เหนือกว่าอยู่แล้วแล้วตัวเองก็มีเงินมากพออยู่แล้วมีนะคือประชาชนบอกว่าถ้าคือรวยขนาดนี้แล้วอย่ามาทำธุรกิจเลยเอาที่มีอยู่เนี่ยมาแจกประชาชนซึ่งมันก็ดูง่ายไปแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกของประชาชนที่รู้สึกอย่างนั้นนะใช่ไหม
คือผมว่ามันอยู่คือถ้าเกิดว่าอำนาจมากเนี่ยก็คงไม่ก็คงทำได้น้อยแต่ถ้าอำนาจน้อยคงทำได้มากอย่างควีนอลิซาเบธเองเนี่ยวันดีคืนดีบักกิ้งแฮมออกเล่าจินออกมาขายก็ทำได้เพราะว่าอำนาจเขาน้อยจะตายเขาแทบจะไม่มีอำนาจสั่งการอะไรเลยใช่ประชาชนเชื่อประชาชนสนิทใจว่าอำนาจเขาน้อยจริงๆเขาแค่ปกเกล้าไม่ได้ปกครองอะไรเลยดีคืนดีเขาอยากจะออกจินบักกิ้งแฮมมาเขาก็ทำได้แต่งบประมาณที่รัฐบาลจ่ายให้เขาก็ไม่ได้มากนะเมื่อที่เกาะของไทยอ่ะไม่ได้มากเลยก็ยังมีก็มีคนโวยอยู่เรื่อยๆนะเราก็นิโกชิเอตกันได้แต่คือรัฐบาลที่ดีเฟนงบประมาณตรงนั้นเนี่ยก็ดีเฟนว่าจ่ายเพื่อเพราะว่ามันคุ้มค่าเพราะจ่ายไปแล้วคุ้มค่าใช่ไหมฮะราชวงศ์อังกฤษเองเนี่ยตอบคำถามได้ว่าจ่ายไปแล้วคุ้มค่าอย่างไรคุ้มค่าเชิงการท่องเที่ยวเชิญสัญลักษณ์เชิญอะไรเนี่ยมันเขาตอบคำถามได้ประเทศไทยไม่เคยตอบคำถามเลยนี่คือประเด็นไทยครับใช่เพราะงั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องนี่คือแล้วไม่หยุดนะแล้วไม่หยุดอย่างกรณีของซื้อโควิดอะไรนะโนซื้อไวรัสมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ยังหาประโยชน์ยังมีกลุ่มเครือข่ายของราชวงศ์ยังหาประโยชน์กับเรื่องของวัคซีนอีกอ่ะคือมันยังไม่จบมาใช่ไหมแล้วก็อย่างอะไรนะสำนักทรัพย์สินก็นี่ก็เห็นชัดแล้วก็มีโครงการมีธุรกิจเล็กขนาดย่อยอยู่ไปหมดนะใช่ไหมมีธุรกิจโครงการอะไรนะสินเปิดอะไรอ่ะเห็นมีข่าวเปิดลงทุนอะไรโครงการอะไรอันหนึ่งอ่ะสินค้าแปรรูปของโอท็อปของราชสำนักอะไรเงี้ยก็มีอีกนะมีอยู่เรื่อยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้มันเป็นการทำธุรกิจที่แบบ เนี่ยผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจนซึ่งเป็นปัญหาเยอะแล้วผมว่านี่คือเป็นหนึ่งที่ต้องคุยกันให้ชัดในเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าควรจะอยู่ในระดับไหนควรทำธุรกิจมาแข่งกับประชาชนไหมอะไรเงี้ยแล้วไม่ควรจะเป็นแหล่งที่จะให้กลุ่มทุนหรือพวกที่หากินเนี่ยสูบกินหากินแล้วก็สุดท้ายกลุ่มทุนพวกนี้ก็มาหากินสูบกินกับประชาชนอีกครั้งนึงเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเป็นแหล่งของการนำมาซึ่งการอะไรนะทำร้ายประชาชนอ่ะอย่างที่เห็นชัดซึ่งอันนี้ผมว่าต้องพูดให้ชัดด้วยเหมือนกันนะว่าจะต้องแก้ปัญหานี้กันอย่างไรนะครับคือเราติดอยู่กับความรวยกระจุกจนกระจายมานานประชาชน SME เองเนี่ยตั้งตัวกันไม่เคยได้แล้วก็ธุรกิจคือ capitalism ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เคยจะสามารถ take off ได้ properly สักทีนะฮะมันเลยทำให้มันมีความแบบเหมือนมันมีความท้อแท้ของคนพยายามจะทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทยว่าโอ้โหมันช่างแบบยากเหลือเกินมันมีคือต่อให้ไม่ใช่เรื่องการไม่ใช่เรื่องทุนผูกขาดนะพี่เรียกได้ว่า requirement ที่คุณพึงจะต้อง reach ในการทำแต่ละธุรกิจเนี่ยมัน require investment ที่เยอะเกินกำลังของ start up คนที่เขามีวิสัยทัศน์และมีความสามารถจะทำเขาก็ไม่สามารถมันความฝันมันถูกดับตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอะฮะอย่างธุรกิจเหล้าเบียร์อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายว่าใครจะไปทำธุรกิจเหล้าเบียร์ถ้าไม่ใช่ช้างสิงนะแต่ว่ามันก็มี regulation มากมายแบบคุณจะโรงงานคุณจะต้องมี standard เท่านี้คุณจะต้องผลิตอย่างน้อยแบบต้องมีจำนวนผลิตเท่านี้แบบนี้และจะต้องอย่างนี้ซึ่งถ้ามันไม่เป็น major investment เนี่ยคุณเป็นไปไม่ได้เลยคุณทำใช่ซึ่งอันนี้ก็คือการกำจัดทุนผูกขาดก็เป็นภารกิจที่สังคมไทยจะต้องเข้ามาดูนะว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเพราะทุกวันนี้ดูเหมือนว่าแล้วทุนผูกขาดอยู่ได้ก็เพราะด้วยการอิงแอบกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปอยู่กับการอิงแอบหรือการสนับสนุนทางราชสำนักซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็สนับสนุนรัฐบาลหรือคือเรียกว่าต้องมีการสนับสนุนใครสักคนหนึ่งอะเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่สักหรือต่อให้คุณเก่งจริงๆพอคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าคุณสักเซสแล้วคุณก็คงจะต้องสนับสนุนใครสักคนเพื่อที่จะเมนเทนสักเซสนั้นคือแนวคิดของนักธุรกิจมันต้องการผูกขาดอยู่แล้วนะในเรื่องการทำธุรกิจแต่ว่ากลไกของรัฐเองต้องพยายามที่จะลดทอนการผูกขาดนี้ให้มากพยายามควบคุมให้มันมีความหลากหลายอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งอีกเรื่องหนึ่งในรูปธุรกิจที่ต้องการปฏิรูปเหมือนกันก็อย่าง JP Morgan สมัยสร้างชาติอเมริกาใหม่ๆก็เขาก็พบว่าถ้าเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างเลยคอสเขาถูกที่สุดเขาก็เลยทำอย่างนั้นเราถามว่าแต่ว่าในประเทศที่มันถูกสร้างมาเป็นแคปิตอลิซึมแบบแฟร์ๆกันน่ะเป็นฟรีมาร์เก็ตอ่ะแล้วเป็นประชาธิปไตยจริงๆทุกคนเท่าเทียมกันจริงๆอ่ะ
โอเคในวันนั้นอาจจะหรือไม่ได้เท่าเทียมขนาดนั้นแต่ว่าในโดยพื้นฐานเนี่ยมันไปรอดนี่ฮะในพื้นฐานเมืองไทยเราเนี่ยมันคงอ้างยากครับอย่างน้องนั่นเองก็ลงทำกิจกรรมทางการเมืองมาในหลายพื้นที่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดข่าวม็อบเนี่ยนะครับการไปแต่ละที่เขาประชาชนเองเขาอย่างไรกับกลไกคือกับปัญหาที่เขารู้ปัญหาเขาจัดปัญหาอย่างที่เราคุยกันมาแล้วเขาต้องการอะไรยังไงหรือความรู้สึกหรืออารมณ์ของประชาชนตอนนี้ในแต่ละพื้นที่ที่ลงไปทำคาร์ม็อบเป็นยังไงครับ ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับปัญหาเรื่องของปากท้องรายได้ความยากจนเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นคือสมัยเลือกตั้งเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่ามากๆเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยก็เป็นข้อเรียกร้องที่เรียกได้ว่าประชาชนเนี่ยเรียกได้ว่าเจ็บแค้นน้ำใจเลยแหละที่ทำไมสวัสดิการมันย่ำแย่ขนาดนี้การเยียวยามาไม่ถึงโอกาสที่จะอยู่รอดในยุคโควิดแทบไม่มีแล้วก็แล้วมันเห็นหลักฐานประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลกำลังถลุงภาษีไปกับอะไรอยู่กำลังเอื้อใครอยู่แล้วประชาชนที่มองไม่เห็นอนาคตอย่าว่าอนาคตอันสดใสเลยอนาคตเฉยๆเลยอ่ะเยอะมากๆแล้วคำว่าสวัสดิการเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเงินอุดหนุนเงินแบบเยียวยาหรือว่าเงินแบบ500บาทต่อเดือนผู้สูงอายุผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยนะพี่มันไม่ใช่มันคือเรื่องของแบบเด็กจบใหม่หรือว่าทุนการศึกษาหรือการแบบสาธารณสุขหรืออีเวนต์เรื่องของทุนกองทุนที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือ SME คือมันเราควรจะต้องไปพูดถึงเงินหลักหมื่นหลักแสนกันแล้วไม่ใช่เงินหลักร้อยให้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดตรงๆที่500บาทต่อเดือนทุกวันนี้เอาไปทำอะไรได้มันเสียเงินน่ะมันอยู่ไม่ได้ใช่ซึ่งอันนี้คือปัญหาที่เขาเดือดร้อนแต่ว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้กับรัฐบาลนี้หมายถึงว่าเราไปคาดหวังอะไรกับรัฐบาลนี้เกือบไม่ได้ในประเด็นที่ไม่ได้หรอกนี่เราก็คือว่าก็มีทางเดียวก็คือให้ออกไปเร็วๆคือไล่ออกไปใช่ไหมนี่คือเป็นกลายเป็นประเด็นหลักแต่ว่าแน่นอนรัฐบาลยุทธก็บอกโอ้ยังอยู่ต่อยังทำภารกิจไม่เสร็จอะไรพวกนี้โอ้เขาทำอะไรคือจะใหถ้าทำภารกิจเสร็จประชาชนคงตาห่ามันหมดมั้งผมว่า ผมพยายามจะทุกครั้งที่เขาพูดภารกิจเนี่ยผมพยายามจะนึกย้อนไปว่าเขาอะไรอ่ะภารกิจคือสมมุติถ้าเป็นคนปกติพูดว่าทำภารกิจยังไม่เสร็จเนี่ยแสดงว่ามันต้องเคยในอดีตสักวันนึงเขาต้องเคยพูดไว้ว่าเขาจะเข้ามาทำภารกิจอะไรใช่ไหมผมนึกไม่ออกว่าเขาเคยพูดวันไหนว่าภารกิจเขาคืออะไรเออใช่เขายังไม่พูดแต่ว่ามันอาจจะอยู่มันเป็นความต้องการของเขาแต่ต้องการของเขาอาจจะไม่มีเป็นที่เราอย่างคุณธนาธรเนี่ยเขาเคยพูดไว้ชัดเจนว่าภารกิจเขาคืออะไรถูกไหมพี่คุณทักษิณเคยพูดไว้ชัดเจนเถอะว่าภารกิจเขาคืออะไรอะไรตายขนาดคุณอนุทินยังเคยพูดเลยภารกิจเขาตั้งใจจะทำอะไรแล้วภารกิจผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจำได้ภารกิจประยุทธ์คืออะไรพอจะเดาออกไหมวันก่อนคุณเคยให้สัมภาษณ์ผมอยู่ครั้งหนึ่งป้องสถาบันมันก็คือว่าคือทำให้การเมืองของประเทศไทยกลายเป็นรัฐทหารน่ะนั่นคือภารกิจของเขาหรือเปล่ากลายเป็นรัฐทหารที่คล้ายๆกับพม่าน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมนั่นคือภารกิจของเขาไหมผมว่าในแง่นึงคือผมคิดว่าเขาคงไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าเขาอาจจะใช้พรอพาแกนดาส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าภารกิจเขาสมมติว่าเป็นการปกป้องสถาบันเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเขา fail royally เลยแหละในการปกป้องสถาบันเพราะว่าความศรัทธาในสถาบันเนี่ยมันไม่เคยเสื่อมขนาดทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะเห็นวันที่สถานที่ราชการในประเทศไทยปลดรูปลงอ่ะเพราะว่ากลัวประชาชนไปทำลาย มันจริงๆคุณจะบอกว่ากลัวประชาชนไปทำลายก็ไม่ valid นะเพราะว่าอะไรที่มันไม่อยู่ในกฎหมายเนี่ยคุณมาใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้หรอกเพราะนั้นในการที่สถานที่ราชการปลดรูปออกเนี่ยมันจริงๆเครือข่ายคนรักสถาบันเองเนี่ยก็ต้องไปตั้งคำควรจะต้องตั้งคำถามแล้วดีมานด์อันเซอร์จากสถานที่ราชการเหล่านั้นว่าปลดออกทำไมใช่ครับถ้าย้อนกลับไปในวันที่กปปสแบบชุมนุมใหญ่นะพี่หรือวันที่เสื้อเหลืองหรือไม่ต้องชุมนุมก็ได้ถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วนะฮะ
สิ่งที่มันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีคนไปยืนเฝ้ารูปจะมีอาสาหรือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปยืนเฝ้ารูปไม่ให้ใครมาแตะวันนี้ไม่มีใครทำหรอกครับเจ้าหน้าที่เองยังไม่ทำเลยเลือกที่จะปลดลงดีกว่าหรือต่อให้ไม่ปลดอย่างหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเอาสแลนมาคุมบ้างล่ะเอาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็มันคือถ้างั้นภารกิจของคุณประยุทธ์คืออะไรอ่ะถ้างั้นก็คือการเปลี่ยนประเทศไปสู่การเป็นเผด็จการทหารอย่างเหมือนที่เกาหลีเหนืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมหรือต้องการให้กษัตริย์พระองค์ใหม่คุมทุกอย่างให้ได้แบบ absolutely เลยคือแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าว่าผมไม่ค่อยบายไอเดียนั้น ผมรู้สึกว่าผมบายไอเดียที่มันผมบายไอเดียที่เขาเองพยายามที่จะคุมอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเขาอาจจะมองแบบเป็นเชิงของฮุนเซนโมเดลมากกว่าที่จะเป็นทั้งคนคุมกำลังพลแล้วก็คุมกษัตริย์ด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยคือด้วยความที่เป็นสามัญชนอ่ะเขาไม่สามารถจะมี credibility ได้แบบนั้นหรอกเพราะนั้นเนี่ยcredibility เดียวที่เขาจะสามารถ appear กับซึ่งทุกวันนี้มันก็ต้องบอกว่ามันเขาคงไม่เหลือแล้วนะฮะแต่ว่าในความคิดของเขาในคนยุคแบบเขาเนี่ยการที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นองครักษ์หรือเป็น royalist เนี่ยก็คงสามารถให้ credibility เขาได้เพราะนั้นถ้าเขาสามารถคุมเกมตรงนี้ได้มันยุคนี้มันคือปืนเงินกับอำนาจใช่ไหมฮะปืนเงินอำนาจใช่ครับเขาก็มีครบสามเงินคือนายทุนที่พร้อมสนับสนุนรัฐบาลต่างๆผูกขาดทั้งหลายเขาเป็นเลียซองให้กับคนที่อยากจะเป็นโซเชียลคลายเมอร์ขึ้นมาเป็นมีหน้ามีตาในสังคมหรือเป็นธุรกิจใหญ่ๆเขาสามารถคอนเน็กตรงนี้ให้เขาเข้าไปเป็นโดเนชั่นในส่วนของอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนของรัฐบาลหรือส่วนของวางส่วนอะไรเขามีอำนาจพอที่เขาจะทำตรงนั้นแน่นอนแล้วคนพวกนี้ก็คงจะต้องสนับสนุนเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนเขาก็เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศนี้แล้วก็แล้วเขามันไปถึงขั้นที่ทีมงานเขาออกแบบกฎหมายเองได้ดั่งใจแล้วอ่ะหรือต่อให้มันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเขาก็มีวิษณุเครืองามที่บิดเบือนกฎหมายให้จนแบบอาจารย์กฎหมายธรรมศาสตร์ทุกคนแบบโอ้โหแบบนี้จะให้สอนนักเรียนยังไงจะบ้าจะให้สอนนักศึกษากันยังไงนะอย่างเรื่องเหมืองทองเนี้ยเหมืองทองที่สุดท้ายแล้วโดนต่างชาติฟ้องเสียค่าเสียหายสรุปว่าน่าอาจจะเสียถึงประมาณ70,000 ล้านในตอนแรกนึกว่าจะเสียประมาณ30,000แล้วมัน ambiguous กันอยู่ว่าตกลงประยุทธ์เป็นหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐถ้าเป็นหรือไม่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลก็จะต้องเป็นคนจ่ายค่าเสียหายแต่ว่านายกก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนของการเป็นนายกหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะหรือถ้าไม่เป็นนายกก็ต้องจ่ายค่าเสียหายตรงนั้นเองเรียกได้ว่าเราเจอช็อตวิษณุคืองามไปว่าบางวันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างได้อะ คิดดูมีเอ็กเซปชันให้กับประยุทธ์ได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ผมคิดว่าและสุดท้ายเขาก็คิดจะใช้ประโยชน์จากกษัตริย์และสุดท้ายเขาต้องการคุมประสาทถ้าเขาคุมต้องการที่จะคุมกษัตริย์ให้อยู่ในอำนาจของเขาได้ในที่สุดเหมือนกันทุกวันนี้ก็พยายามที่จะเป็นมองว่าเป็นไปได้นะผมมองว่าเป็นไปได้เลยแหละโมเดลของอุนเซนจะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะยิ่งกษัตริย์อ่อนแออยู่เมื่อไหร่กษัตริย์เองก็ต้องพึ่งพาอำนาจของทหารเยอะอยู่เหมือนกันนะตอนนี้จะว่าไปแล้วกษัตริย์อยู่ได้ก็เพราะว่าทหารนะถ้าประชาชนไม่เอาไม่ศรัทธากับกษัตริย์แล้วสุดท้ายกษัตริย์ไปพึ่งทหารสุดท้ายกษัตริย์ก็กลายเป็นเครื่องมือทหารทหารก็มาคุมกษัตริย์ขี่คอกษัตริย์ในที่สุดคือกษัตริย์เองทั้ง9ทั้ง10เองก็เคยพูดกับนายกทั้งนายกทักษิณและนายกประยุทธ์ว่าอย่าใช้เลย112ยิ่งใช้เขายิ่งเดือดร้อนอ่ะใช่ครับแต่ก็ยังใช้กันตะบี้ตะบันนี่ไง มันเลยเป็นข้อสงสัยไงว่าแบบเอ๊ะทำไมไม่ฟังอ่ะเออใช่หรือวันนี้ยังเพิ่งไปฟ้องเพื่อนผมไปใช่เนี่ยใช่แล้วก็เลยมันกลายเป็นว่าตกลงเนี่ยตอนนี้ทหารน่ะขี่คอกษัตริย์เรียบร้อยแล้วคุมกษัตริย์อยู่เรียบร้อยแล้วหรือว่ายังไงเพราะมันไม่ make sense เลยไงครับไม่มีกษัตริย์คนไหนในโลกนี้ที่จะอยากให้ประชาชนไม่รักไม่ศรัทธาและเสื่อมศรัทธา
ช่ใช่ถ้าเขาเริ่มรู้สึกว่าประชาชนศรัทธาสิ่งที่เขาจะทำสิ่งถ้าไปดู The Crown น่ะสิ่งที่เขาจะทำอย่างแรกคือเขาก็จะต้องรีบทำแบบวิธีไหนก็ได้ที่จะทำให้ศรัทธาตรงนั้นกลับมาแต่ว่าแต่ก็ต้องบอกว่ากิจกรรมของกษัตริย์เองในทุกวันเนี้ยมันยึดโยงเกี่ยวกับกองทัพและรัฐบาลหมดไปหมดเลยอ่ะความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาหรือหน่วยงานอะไรที่เป็นความพระราชทานเนี่ยมันถูก carry out โดยกองทัพบกไปส่วนเป็นส่วนมากใช่ไหมเราจะเห็นว่า อย่างช่วยน้ำท่วมก็ดีหรือว่าเรื่องของโควิดเรื่องอะไรเนี่ยเขาคนที่ออกมา carry out mission พวกนี้ก็คือเป็นกองทัพบกใช่แล้วก็ตอนนี้ประเด็นน่าสนใจก็คือว่าในภาวะที่กษัตริย์อ่อนแอแบบนี้แล้วก็กองทัพก็พยายามจะเข้มแข็งพยายามที่จะคุมทุกอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้กองทัพอยู่เหนือกษัตริย์ในหลายๆเรื่องละแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนอย่างอาจารย์ใจเองก็มองว่าทุกวันนี้กษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้กองทัพไม่ใช่ว่ากองทัพใช้กษัตริย์แต่ว่ากลายเป็นว่ากษัตริย์เนี่ยใช้กองทัพในการจัดการกับประชาชนแล้วก็บริหารประเทศเพราะอันนี้ผมว่ามันจะมีน้ำหนักมากขึ้นและยิ่งภาวะที่กษัตริย์อ่อนแอมากๆแล้วพึ่งใครไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีพี่พึ่งเดียวตอนนี้ที่ต้องพึ่งอยู่ให้ตัวเองอยู่ได้ก็คือกองทัพเนี่ยเพราะจะมาพึ่งประชาชนไม่ได้แล้วภาวะแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อไลฟ์ที่แล้วใช่ไหมพี่ว่าคนที่มัน stand to gain ที่สุดคนที่มันได้ประโยชน์ที่สุดจากการที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกเรียกว่าประชาชนเสื่อมศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือกองทัพเพราะว่าคุมอัตราพลคุมกำลังพลไว้อยู่เป็นอำนาจปลายกระบอกปืนที่ใครก็โต้แย้งไม่ได้อะเพราะมันเป็นอำนาจปลายกระบอกปืน literally อันนี้คือเพราะงั้นเป้าหมายของประยุทธ์ก็คือทำตรงนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะลงอย่างนั้นเหรอแล้วก็มันจะตายไปทุกวันแล้วมันจะไม่ได้สิเพราะสุดท้ายประชาชนคิดว่าประชาชนจะยอมแบบนี้เหรอสุดท้ายเพราะว่าคุณอะไรนะจับมือกันในการที่จะคุมประชาชนกินทุกอย่างของประชาชนของประเทศแล้วสุดท้ายประชาชนก็อยู่ไม่ได้ประชาชนก็อาจจะต้องอดตายกันไปเรื่อยๆก็อย่างพม่าที่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายแล้วกองทัพก็เป็นหน่วยงานที่ powerful ที่สุดในประเทศแล้วก็ anything goes กฎหมายไม่ต้องสนใจกันทั้งนั้น มันผมก็เลยมองว่าเกมเนี้ยคนที่ stand to gain ที่สุดเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์แต่เป็นกองทัพไม่รู้ว่าก็เลยคือเมื่อก่อนคนที่ซวยที่สุดเนี่ยคือประชาชนถูกต้องครับคนที่ซวยที่สุดคือราษฎรเพราะงั้นคือว่าหมายถึงว่าคนที่เห็นไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าในคนที่เขามีความรักกษัตริย์จริงๆเนี่ยนะกปปส.หรือคนที่อ้างกษัตริย์อยู่เรื่อยเนี่ยเขาไม่เห็นปัญหานี้หรือว่านี่คือความพยายามของกองทัพในการที่จะใช้กษัตริย์ในการที่จะทั้งอำนาจผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็ในการกดหัวประชาชนไม่มีใครลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยกษัตริย์รู้ตัวหรือยังว่าตัวเองเป็นเครื่องมือให้กับกองทัพแล้วกองทัพพยายามที่จะใช้คุณในการที่จะเอาประโยชน์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นนะพี่เอาจริงๆพี่คิดว่าผมได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนล่ะก็นั่นน่ะสิผมว่าใช่คือข้อมูลเหล่านี้มันก็พูดกันในครอบครัวพูดกันในกลุ่มคนที่บริจาคเงินนั่นแหละเขาก็รับทราบถึงปัญหาเหล่านี้กันดีแต่ถามว่าเมื่อรับรู้แล้วใครจะกล้าพูดใครจะอยากออกมาพูดไปแล้วตัวเองได้อะไรเสียมีแต่เสียกับเสียใช่แล้วเขาก็เลือกที่จะลอยตัวเหนือปัญหาหรือกูขอไม่รับรู้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทำไปเลยใช่ไหมเพราะว่าก็คิดว่ามันก็คงไม่เรียกได้ว่าในไลฟ์ไทม์นี้เราก็คงไม่เห็นไม่เรียกได้ว่าในไลฟ์ไทม์เหมือนเราคือมันเป็นการ procrastinate ปัญหาแบบ global warming อ่ะพี่เราคิดว่ามันไม่เราไม่เจอ the day after tomorrow ในยุคเราหรอกเราไม่เจอแบบ2012ในยุคเราหรอก แต่ก็ไม่แน่แต่มันก็ไม่แน่นะมันก็ใกล้เข้ามามากนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ไงมันถึงเรียกว่า natural disaster ไงเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ว่าถ้าเกิดกองทัพใช้วิธีการแบบนี้อยู่ต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะพังเร็วขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิดก็ได้แต่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีการไปบอกหรือมีการให้ทราบว่านี่ลองวิเคราะห์กันดูซิทีมงานหรือว่าเราก็มาพูดถึงอีกแหละโอเคองคมนตรีทำหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้ไหมแล้วก็เสนอถวายคำแนะนำว่ามันมีแบบนั้นแบบนี้นะหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าความไม่ประสีภาษาความอ่อนแอก็เป็นถ้าเขามีแผนการแบบนั้นจริงเขาก็ต้องกีดกันทุกช่องทางไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเล็ดลอดไปให้รับทราบได้เนี่ยเราก็พูดปัญหานี้คืออย่างผมยังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังเห็นก็เนี่ยนะพวกข้างเจ้าที่เป็นปัญญาชนนะให้คำแนะนำอยู่เรื่อยนะว่าอันนี้ต้องระวังแล้วก็มันมีท่าทีที่
ทางสถาบันกษัตริย์เองก็ดูเหมือนว่าจะคอยระแวดระวังในหลายเรื่องเลยนะที่จะไม่ให้พวกโอเคไอ้เหลือบไรที่จะมาหาประโยชน์จากเขาก็มันมีอยู่แล้วเขาก็บางเรื่องบางอันก็ทำไปแต่บางเรื่องที่มันเกลียดเกินไปเขาก็ไม่ยอมให้ทำแต่ว่าเป็นเพราะว่าด้วยความไร้เรียงสาด้วยความไร้สติเขาอะไรกันนะแหมของกษัตริย์พระองค์นี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ทุกอย่างมันอ่อนแอไหวง่ายมันไม่มีอะไรที่จะคืออะไรมันก็ไม่มีคือรู้จะบอกไงมันตกต่ำมากๆอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของอำนาจต่อรองหรืออะไรคือไออย่างเงี้ยพี่ถ้าสมมติถ้าย้อนกลับไป reference เรื่องของสี่แผ่นดินก็ดีหรือว่าหรือคำแก้ต่างแก้ตัวที่ฝ่ายสลิมหรือฝ่าย royalist พยายามจะแก้ต่างแทนกษัตริย์ว่าเลือกเวลาเราตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเซ็นรองรับรัฐประหารใช่ไหมครับเขาจะบอกว่าอาจจะไม่มี choice ก็ได้ทหารอาจจะบังคับคำถามคือใครจะบังคับท่านได้บังคับได้ยังไงใช่แต่สมมติว่าถ้าบังคับได้แสดงว่าโอเค clearly คงไม่ได้บังคับด้วยกำลังหรอกแต่ว่ามันก็คงมีอำนาจต่อรองอะไรบางอย่างที่บังคับได้ทีนี้ถ้าอำนาจต่อรองขนาดบังคับให้เซ็นรองรับรัฐประหารได้คือผมคิดไปถึงขั้นว่าแบบที่มีการเดินทางไปเยอรมันบ่อยๆเนี่ยคือสมัครใจหรือว่ามีนัยยะว่าอำนาจต่อรองที่กองทัพมีเนี่ยมันอาจจะใหญ่ขนาดแบบขอความร่วมมือให้วันนี้ไม่อยู่ในประเทศได้หรือเปล่าเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับนั่นแสดงว่ามันก็มาจากการที่เขาก็เหมือนกับยอมที่จะให้โอเคผลัดกันใช้อ่ะใช่ไหมคุณกับบรรดาศัตรูได้ประโยชน์จากกองทัพก็โอเคเหมือนกับว่าผลประโยชน์แบ่งกันไปก็คอมโพรไมซ์กันไปยังว่าแหละสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดแล้วก็สร้างความนั่นที่สุดก็คือคนที่สวยสุดคือประชาชนนี่ประชาชนจะไม่ยอมให้ไอ้สองอำนาจเนี้ยมันมาคุมทุกอย่างในประเทศอีกต่อไปแล้วอ่ะทีนี้แต่ถ้ากษัตริย์ยอมให้ประชาชนยื่นมือเข้ามาช่วยนะเพราะว่ามันเชื่อว่าอะไรจะดีกว่านี้ขึ้นเยอะแล้วมันจะใสสะอาดอนาคตจะสดใสแล้วแบบมันจะมีความหวังมากแล้วแบบโอ้โหเราจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นฮาร์โมนีผมเชื่ออย่างนั้นเลยแต่การที่กษัตริย์ไม่ยอมที่จะฟังเสียงประชาชนและให้ประชาชนเข้ามาเป็นตัวช่วยในการที่จะต้องปลอดจากไอ้มลทินเหล่านี้เนี่ยมันมาเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีผลประโยชน์มากกว่าที่จะมาแคร์ประชาชนใช่ไหมในส่วนของสถาบันกษัตริย์เองผมไม่รู้จะตอบยังไงเพราะในยุคนี้ผมยังไม่เคยเห็นประชาชนจริงๆคนไหนได้คุยกับกษัตริย์มันไม่เหมือนยุคก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เชื่อเนี่ยคือประชาชนได้คุยกับกษัตริย์จริงหรือเปล่าแล้วรัชกาลที่9เองก็ไม่ได้มีประชาชนที่จะเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะของการให้เห็นว่ามันมีคนกลุ่มคนหลากหลายที่จะแบบเข้าเฝ้าคุยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่มีคนกลุ่มเดียวหรือไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้าคุยหรือเข้าคุยเฉพาะคนที่อะไรนะหาประโยชน์แต่มันก็มีหลายกลุ่มหลายคนคือผมคิดว่าในบรรยากาศของการที่รัชกาลที่9ลงไปนั่งคุยกับคนในหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ประชาชนหรือคนคนนั้นเสนอในสิ่งที่ไม่ตรงใจกับเขาหรือวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะมองเป็นคำแนะนำอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงมีจะมาผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ว่าทำไมเลสเซว่ารัฐสภาจะขอเรียนเชิญให้กษัตริย์มานั่งฟังเซสชั่นประชุมสภาไม่ได้แล้วได้ฟังเสียงสะท้อนจากผู้แทนราษฎรของท่านเองจริงๆไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้สิแต่ว่าก็ต้องฟังกันอย่างแบบเปิดใจและอันเซนเซอร์นะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอากฎเรกูเลตอันนั้นห้ามพูดอันนี้ห้ามพูดมันก็ไม่ make sense ใช่นั่นนี่ก็เป็นผมว่าคุยกันอย่างปัญญาชนคุยอย่างเป็นผู้ใหญ่คนโตๆกันแล้วคุยกันอย่างเป็นมนุษย์คุยกันประเด็นหนึ่งเป็นไปได้สิแต่ประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลเหมือนกันก็คือว่าในวุฒิภาวะของกษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยอยู่ในระดับที่แบบฟังอะไรแล้วเข้าใจหรือเปล่าด้วยนะคือฟังอะไรแล้วแบบพอที่อยู่ในมาตรฐานที่ปัญญาชนเขาฟังกันได้หรือเปล่าด้วยนะอันนี้เม็ดแบบคือเราไม่เห็นไงมันจะบอกว่าเป็นการดูถูกอะไรมันก็อาจจะคือแต่เราไม่เห็นอ่ะเราไม่เห็นผมมองว่าความเราเห็นแต่ความเหมือนกับว่ามองว่าเมื่อเขายอมเปิดรับที่จะฟังข้อสงสัยเหล่านั้นก็จะหายไปผมเชื่ออย่างนึงนะคนที่ขับเครื่องบินได้อ่ะคนที่ขับเครื่องบินได้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยโอ้ใช่คือเราก็หวังอย่างนั้นแต่ใช่ครับเชิญนะผมเชื่อจริงๆว่าคนที่ขับเครื่องบินได้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะขับเครื่องบินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่รับฟังเสียงส
จากราษฎรแล้วก็พิจารณาตามหลักความเป็นจริงแบบตรงไปตรงมาเนี่ยไม่น่าเป็นเรื่องยากครับเนี่ยผมก็ยังคือถ้าเรามองว่าโอเคถ้าเกิดว่าท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเลยแล้วแต่องค์คมนตรีทั้งหลายเนี่ยมันควรจะทำหน้าที่อย่างแข็งขันมากคือในรัชกาลที่เจ้าเนี่ยเกือบจะเรียกว่าไม่ต้องพึ่งองค์คมนตรีมากก็ได้แต่ว่าในยุคนี้เนี่ยผมมองว่าคณะที่ปรึกษากษัตริย์จะต้องเข้มแข็งมากต้องหูตาไวที่จะดูว่าความรู้สึกความเป็นไปของประชาชนในแต่ละช่วงในแต่ละเหตุการณ์มันเป็นยังไงต้องรับรู้รับทราบอ่ะต้องถึงพระเนตรประกันในความควรจะเป็นมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าคนที่หลายแต่ถ้าเราเจอคณะที่ปรึกษาที่แบบว่า take advantage แบบ full steam ปุ๊บเนี่ยคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนที่รับฟังคำปรึกษาเหล่านั้นนั่นแหละได้ครับใช่ครับอย่างเนี้ยเราก็เห็นบุคคลอาจอย่างเนี้ยตอนเนี้ยบุคคลที่ใกล้ชิดที่รู้สึกว่าใกล้ชิดรับใช้เนี่ยก็เป็นนายทหารนายตำรวจที่เราไม่เคยเห็นถึงคือไม่เคยเห็นถึงความสามารถอะไรเลยอ่ะที่เข้าไปนั่งอะไรนะจักรภพอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นคนที่แบบไม่รู้โตมาจากไหนอ่ะแต่ว่าในยุคที่แล้วเรามีคนอย่างหลายคนนะเป็นอย่างอาจารย์อันนั้นนะคือเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีคือมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแม้แต่คุณอนันต์ปัญญาชนเองก็ยังเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดที่ถวายคำแนะนำอะไรได้คนปัญญาชน ที่เป็นรอยัลลิสต์ระดับปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยหายกันไปหมดเลยนะในยุคนี้นั่นหมายถึงว่าเป็นเพราะกษัตริย์เองไม่พึงประสงค์ที่จะฟังหรือเข้าไม่ถึงปัญญาชนที่เป็นรอยัลลิสต์ทั้งหลายด้วยหรือเปล่าในแง่หนึ่งผมพอเข้าใจความที่เมื่อตัวเองขึ้นมาครองราชแล้วก็คงอยากเลือกคนของตัวเอง mm-hmm. แต่อาจจะต้องบอกว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่พลาด mm-hmm. ที่เลือกเอาคนของตัวเองทั้งหมด คือในทุกสถานการณ์เนี่ยใช่ไม่เอาคนในทุกในทุกสถานการณ์เลยเนี่ยอย่างน้อยๆมันควรจะต้องมีใครสักคนในทีมที่คอยทำหน้าที่เห็นต่างให้คุณเสมอเพื่อที่จะได้เช็คมุมต่างใช่อันนี้พูดถึงแบบในเชิงของการทำงานทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.หรือขนาดนายกเนี่ยผมก็มองว่าจำเป็นที่คุณจะต้องมีไม่ใช่เป็น yes man ทั้งทีมอ่ะซึ่งครับเราก็ผมไม่กี่ผมยังนึกอยู่ว่าเท่าที่พอจะนึกออกเนี่ยเราทราบว่าเขามีคนแบบนั้นไหมหรือว่าคนใกล้ตัวเขาเป็นใครบ้างเนี่ยซึ่งคงต้องบอกว่าทุกวันนี้คนใกล้ตัวเขาเป็นใครบ้างเรายังไม่แน่ใจเลยใช่ครับใช่ยังไพบุญคุ้มฉายามีสุริยุทธ์จุลานนท์มีอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เราไม่รู้ว่าคนคืออย่าลืมว่าเราแน่นอนอ่ะมันอาจจะมีคำถามได้สำหรับรัชกาลที่9แต่ว่าคนที่เคยถวายคำแนะนำให้กับคือคนของรัชกาลที่9ไม่แน่ใจว่ารัชกาลที่10ออกมาใช้หรือเปล่าหรือกำจัดเราไม่แน่ใจนะอันนี้เราไม่รู้แล้วก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะแบบโอเคพวกคุณเคยเกลียดฉันพวกคุณไม่เคยสนับสนุนฉันมาก่อนฉันก็อย่ามายุ่งกับฉันเลยแม้แต่อะไรนะวังบ้านสี่เสาเทเวศของเปรมก็ยังถูกทิ้งไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่ได้สนใจด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอะไรคือมันยังมีข้อมูลหลายๆเรื่องเลยนะที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้โอเคกับทีมที่เคยให้คำปรึกษาถวายคำแนะนำในรัชกาลที่9แล้วตัวเองก็มาตั้งทีมของตัวเองแล้วทีมตัวเองแต่ละคนในเราเห็นเลยเป็นพวกเหมือนจะเป็นมือเพชฌฆาตทั้งนั้นอ่ะดูแล้วอ่ะมันเป็นมือโหดนะเขาตัวกษัตริย์เองเติบโตมาในบริบทของการเป็นทหารถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยองคาพยพของเขาก็จะเป็นสายทหารล้วนๆเลยก็ไม่ค่อยปลากที่ออกมาทรงนั้นใช่ฮะทราบมีอาร์คิเทคหลุดมาคนนึงตลกมากบังเอิญว่ารู้จักอาร์คิเทคคนนั้นไม่รู้ยังอยู่วงในอยู่ขนาดไหนแต่ว่าเป็นอาร์คิเทคที่ออกแบบโรงแรมคีรีมายาเขาใหญ่ของครอบครัวเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนในสมัยที่เป็นครามปรินซ์เนี่ยก็ถูกใจดีไซน์อะไรแล้วก็พอขึ้นของราชปุ๊บก็เคยได้ยินว่าเขาก็สนิทกันไปเล่นสกีด้วยกันไปอะไรก็เรียกว่าเรียกตัวเข้าวังแล้วก็ทำถวายงานตรงนั้นไม่รู้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดขนาดไหน mm-hmm. แต่ก็ผมว่าด้วย reputation นะ mm-hmm. คนธรรมดาทั่วไปอ่ะไม่มีใครกล้าไปถูกตรงขัดใจอ่ะใช่ครับด้วย reputation นะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นความเป็นจริงเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าด้วย reputation เนี่ยมันยากที่ใครจะเข้าไปแล้วกล้าจะแบบว่าขอโทษนะครับ
let's look at it this way for a minute ที่ใครมันจะไปกล้าพูดอย่างนั้นวะใช่ๆเพราะงั้นในประเทศที่แบบว่าแม่งคือสุดท้ายก็กลายเป็นว่าตกลงมันเป็นเพราะว่าตัวเองก็เป็นแบบนี้นี่เองทำให้กองทัพเลยหรือขี่คอได้ในที่สุดและสุดท้ายก็กองทัพกับกษัตริย์ก็จับมือกันในการที่จะแบบมานิพิเลตกันได้แล้วทำให้ประชาชนก็กลายเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกกระทำแล้วก็ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ตกที่ประชาชนอันนี้คือเป็นปัญหาที่ต้องว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่านั่นแหละก็คงเป็นหนึ่งในประเด็นที่เรากำลังจะบอกว่าถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะไม่ให้เป็นอะไรนะที่เกาะกินของเห็บพวกเหลือบทั้งหลายนะทั้งหลายที่ปรสิตทั้งหลายที่หากินผลประโยชน์กับสเตตัสของการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็มีปรสิตเยอะมากขณะเดียวคนประชาชนเองก็มีปรสิตทั้งกองทัพทั้งรัฐการทั้งกษัตริย์ก็มาเป็นปรสิตของประชาชนมันต่างก็เป็นปรสิตซึ่งกันและกันต่างก็มีปรสิตที่กลุ่มกินตัวเองกันเหมือนกันเพราะงั้นมันต้องแกะไปทีละเปราะทีละเปราะไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาที่สุดท้ายประชาชนอยู่ตรงไหนแล้วประชาชนจะเป็นฝ่ายที่ต้องอดตายหรือแบบต้องอยู่ต้องหนีประเทศอื่นหรืออะไรไม่มีที่จะอยู่หรือสิ้นหวังอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เนาะอันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งที่การเคลื่อนไหวของน้องเองและหลายคนที่ต้องการที่จะให้การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้มันยังคงความเป็นสถาบันที่ผุดพองพร้อมที่เราจะกราบไหว้ได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเป้าหมายของพวกเราอยู่แล้วพร้อมให้คนที่อยากจะกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแล้วกันผมว่าแต่ในแง่หนึ่งก็คือแค่อยากจะเห็นสิ่งที่มันควรจะเป็นไปตามหลักความถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะงั้นเราเลิกที่จะประณามว่าพวกเราคือล้มเจ้าได้เลยมันมาจากความบริสุทธิ์ใจที่พูดจริงๆนะเป็นมิตรเป็นการระยำมิตรที่แท้จริงในเวลานี้ใช่ก็ถูกต้องผมก็ยืนยันอย่างนั้นเพราะว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นอานนท์ไม่ว่าจะเป็นเพนกวินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องๆทั้งหลายที่ออกมาพูดเนี่ยประเด็นนี้ก็คือมาจากความบริสุทธิ์ใจจริงปัญหาคือว่ามันมาจากอะไรที่เราไม่ได้พูดเพื่อที่ความมีความตั้งใจจะดูหมิ่นอาฆาตร้ายหรือทำลายเราพูดในหลักการความถูกต้องและความควรจะเป็นเพื่อให้คนที่เขายังอยากจะติดรูปไว้บนฝาบ้านยังอยากกราบไหว้หรืออยากจะรำลึกถึงสิ่งดีๆเขายังสามารถทำได้อย่างสนิทใจเราไม่อยากทำร้ายจิตใจคนที่เขายังอยากทำสิ่งนั้นอยู่ในขณะเดียวกันคนที่เขาเป็นคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งเขาโตมาอีกแบบแล้วเขาอยากจะรักและศรัทธาอย่างอื่นหรือคิดอีกแบบคิดต่างคิดอะไรยังไงก็ตามแต่เขาก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะทำแบบนั้นไม่ใช่ถูกบังคับให้กราบไหว้กันไม่จบไม่สิ้นมันไม่งั้นแล้วก็จะวนลูปอยู่กับความเสื่อมตรงนี้ครับใช่ครับก็เป็นประเด็นหนึ่งและสุดท้ายเราก็วนมาสู่การพูดถึงเรื่องของใจกลางของปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่เป็นไรก็เป็นมุมมองที่เพิ่มขึ้นก็ขอบคุณมากที่ได้คุยนะแต่ว่ามีหลายเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมได้แล้วคือมันอยู่เรื่อยๆสนุกดีมีเพลงมีจะออกมาในช่วง6ตุลาด้วยเหมือนกันใช่ไหมที่จะทำไว้ครับใช่ครับก็น่าสนใจอันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรสักหน่อยไหมฮะอินโทรโอเคเนื้อร้องจะเป็นอะไรฮะไล่ประยุทธ์อย่างเดียวหรือเปล่าหรืออะไรก็เพลงชื่อว่าระเบิดฟ้าโอเคน่าฟังผมต่อลำโพงสักผมต่อลำโพงสักครู่นะฮะใช่ครับพร้อมที่จะรีลีสวันที่6ตุลาWelcome to Thailand ยินดีต้อนรับประเทศที่รัฐบาลมาจากรัฐประหารดินแดนกันลาลานประเทศที่มีทหารมาบริหารจำไรอนาคตที่ขาดผ่านการรอแดแต่งบประมาณกระสุนจากรัฐบาลที่ประชาชนไม่เคยต้องการใช้แต่ความรุนแรงแต่พวกกูไม่กลัวจะไม่ยอมกำหัวให้พวกที่เป็นขี้ข้าประเด็นการชูสองนิ้วขึ้นบนฟ้าพลังจากคนธรรมดาชูให้คนบนฟ้าได้มองขึ้นมาและเห็นความจริงทำให้หน้าลงสลายประชาชนต้องเป็นใหญ่จะไม่มีใครที่ใดหรือใครที่คนเท่ากันในแอนเดนI'm not afraid to die.
ื้อหาแรงอยู่นะครับกับประเด็นแต่ว่าก็คือสรุปรวมกับประเด็นที่เราคุยมานี่ก็จะเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคุยมาทั้งหมดก็อยู่ในเพลงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่น่าจะมีสักวันที่จะแบบว่าเปิดมินิคอนเสิร์ตเพลงนี้เนาะอาจจะไปเวทีเวทีใดเวทีหนึ่งในการจัดคาร์ม็อบหรือกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็เปิดเพลงนี้ก็น่าสนุกตุลาถ้าจัดกิจกรรมได้ก็เราก็จะเอาวงไปเล่นแล้วก็แท็กซีดีพร้อมกับอัพโหลดตรงนี้เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดแล้วก็ลงใน YouTube ในทุกน่าสนใจครับแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะเปิดฟังได้แล้วอย่างใน YouTube อย่างใช่มั้ยถึงไงแล้วก็คือทุกอย่างจะโผล่พร้อมกันดิจิตอลดาวน์โหลดไม่รู้ทำทันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทำทันก็พยายามจะทำในวันเดียวในวันที่ใกล้กันที่สุดแต่ว่า6ตุลาที่จะมีการจัดกิจกรรมที่ธรรมศาสตร์นี่ก็ยังคงเห็นว่ามีความยืนยันที่จะแม้ว่าธรรมศาสตร์จะปฏิเสธที่จะให้จัดแต่ว่าล่าสุดที่ผมคุยกับรุ้งคือทางกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมยื่นเดทไลน์อ้าวไม่ใช่สิสภามั้งหรือสภานักศึกษาเขายื่นเดทไลน์ให้ถึงวันที่1ที่จะให้อนุญาตครับผมถามไปว่าถ้าเขาไม่อนุญาตนี่คือจัดแบบไม่อนุญาตหรือยังไงก็เห็นว่ายืนยันถึงไม่อนุญาตก็จะจัดที่ลานประติมากรรมนะเราก็จะพยายามจะจัดแต่ว่าก็ลองดูเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละให้เรียกได้ว่าให้ทางนั้นเขาเป็นคนแล้วเราก็พร้อมสนับสนุนใช่ครับช่วยกันคนละทางในการที่จะสู้กับอำนาจเผด็จการนี้ครับขอบพระคุณน้องมากครับที่ได้คุยกันอีกครั้งแล้วก็ขอให้โชคดีนะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องสื่อสารกันอีกทีนึงครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ